อาจจะมีเรื่องมุกเด็กวัดนะฟังมาจากตอนสมัยบวชนะก็คงจะเคยอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างพระอยู่วัดหนึ่งพระบวชใหม่แกก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะคนบวชใหม่ทีนี้ก็ถึงตอนที่จะสวดแล้วทีนี้ก็สวดไปแกก็ไปติดอยู่ตรงหวังว่าคงจะเคยได้ยินนะที่ว่าอะไรนี่ปุตติงยันตีแกก็นึกต่อไม่ได้แกก็นี่ปุตติงยันตีนี่ปุตติงยันตีพอดีเด็กวัดมันเล่นกันอยู่ได้ทุนมันคุ้นเนาะมันก็เลยตะโกนพูดกับเพื่อนมันถ้าเป็นกูละตัดสมาไปแล้วหลวงพี่ได้ยินตัดสมาสีลังวิโสทะเยก็ฝากไว้แค่นี้แหละ